แฟนลับโพสบอกลิซ่าพยายามเหมือนเจนนี่ยอดวิวพุ่งไม่หยุดแล้วคะ่ะสําหรับเพลงใหม่ของลิซ่าแบล็คพิงคในเพลงลาลิซ่าซึ่งถือเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของลิซ่าเลยด้วยซึ่งใน MV นั้นมีการสื่อความเป็นไทยออกมาเยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากลิซ่าใส่ชุดไทยสีทองอารามจากแบรนด์ดังของคนไทยและยังใส่ชฎาที่หัวอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีฉากที่ลิซ่าเต้นกับแดนเซอร์ที่ใส่ชุดตำรวจเหมือนกับข้อฝอที่ควบคุมฝูงชนในประเทศไทยโดยเพลงใหม่ของลิซ่านั้นถือว่าได้รับ เสียงตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยที่ภูมิใจในตัวของลิซ่ามากๆถ้าใครได้ติดตามข่าวหลังจากที่มีเพลงปล่อยออกมานั้นก็มีกระแสดราม่าต่างๆมาอยู่เรื่อยๆล่าสุดยังมีอีกหนึ่งกระแสข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือมีแฟนคลับของนักร้องสาวเดนใต้เจนนี่ได้หมดทัศชื่นเขียนถึงลิซ่าว่า เหมือนลิซ่าพยายามกอบลุกเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นปะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตรายอื่น,นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวหลายคนมองว่าไม่ควรนำนักร้องสองคนมาเทียบกันคอมเมนต์รัวๆเลยว่าก็เป็นซะแบบนี้วันหลังจะไม่ให้ขายแล้วนะบอกแล้วว่าให้กินอาหารที่มีวิตามิน B12 บ้างสภาพฮ่าฮ่ฮ แยงไม่ออกนี่ตาบอดใช่ไหมลูกพักก้อนไปตั้งสติไปนอนอย่ายุ่งกับลิซ่าของหนูนะตีมือแตกฮ่าฮ่าตื่นคะ่ะแม่มาเคลียใช้อะไรคิดอย่ายุ่งกับลิซ่าของหนูตั้งสติก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสภาพฮ่าฮ่าเกรดพรีเมี่ยงกับตลาดล่างอย่าเทียบเดี๋ยวคอยดูคนกอลลิซ่าอีกสำหรับเจนนี่นั้นเธอก็ถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวดังที่นอกจากจะร้องเพลงเพราะเต้นเก่งแล้วเธอยังมีความสามารถในการแต่งเพลง อีกด้วยทุกวันนี้เธอมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นที่สําคัญเธอสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวเองส่วนทางด้านลิซ่านั้นเป็นศิลปินดังระดับโลกลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปีพุทธศักราช2555หลังจาก YG อัพโหลดคลิปวิดีโอเต้นของเธอลงใน YouTube ที่มีชื่อว่า Who's That Girl ในวันที่3พฤษภาคมพศ2556เธอปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอของแทยังหลังจากที่ฝึกหัดนานกว่า5ปี ซาก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิง k และยังเป็นสมาชิกต่างชาติคนแรกในค่าย YG Entertainment b l a c k พิง k เปิดตัวครั้งแรกด้วยซิงเกิลอัลบั้ม Square One จากนั้นพวกเธอก็กวาดรางวัลจากเวทีต่างๆมามากมายเลยทีเดียวคะ่ะ